โอเคโอเคมันมีการมีนิ่งถอยยาวไม่ได้เห็นไหมว่ามันไม่ได้ง่ายเสมอไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่บนเส้นขาวไว้กดไลค์กันด้วยนะครับถ้าใกล้เกินระวังตกด้วยนะมันจะต้องมีตำแหน่งของมันด้วยอันนี้คือเรากินใกล้เกินรถมันจะดูเหมือนว่าจะตกลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นวิธีการปรับแก้อย่าไปหมุนพวงมาลัยเยอะใช้ปุ๊บคืนเลยพวงมาลัยใช้ปุ๊บคืนปั๊บช้าๆไว้ช้าๆไว้แล้วก็ปรับที่ซ้ายนั่นแหละเหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้เมื่อกี้เราใช้กับจังหวะรถบางทีจังหวะมันเร็วไปมันก็ออกมาเยอะมันก็จะออกมาห่างแบบเนี้ยที่เราเห็นชัดเจนนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเพี้ยนมากนะครับไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆเวลาออกตัวจะได้ออกตัวได้ง่ายๆทางระยะไกลหน่อยโจนี่ก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยอันนี้ฝึกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยออกถนนใหญ่ไปจะได้ติดตัวไปด้วยนะครับอันนี้นะครับผู้เรียนก็มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนั่งรถมานะครับนั่งรถโดยสารมาช้าๆครับอย่ารีบช้าๆช้าช้าฝากติดตามผลงานกันด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าเราเหยียบเส้นได้แล้วเราหยุดได้เลยนะไม่ต้องไปไกลใช้คำว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดูด้วยให้ลงมาดูด้วยนะครับเพราะว่าให้ตัดสินตัวเองด้วยเลยเมื่อกี้เขานั่งอยู่ในรถนะครับคนขับก็จะรู้ว่าเราได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นการสอบจะคือว่าเสียดายมากใช่ไหมใช่ไหมคือโอ้เถียงกรรมการไม่ได้ใช่ไหมทางรอบต่อไปนะไม่เกินเส้นนี้ไม่เกินเส้นนี้ใช่ไม่เกินเส้นนี้อันนี้คือตึ้มตึงแล้วแต่ว่าเวลาสอบเขาต้องให้ถึงด้วยนะมันเป็นเส้นสีขาวตัดหน้าสองคันไปสองเส้นไม่ถึงเส้นแรกไม่เกินเส้นที่1ไม่เกินมันมี2เส้นอ่ะไม่เกินมาโอเคครับถอยหลังครับไปเริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับว่ามันจะเสียดายมากนะครับเพราะว่ากรรมการเขาถามแล้วว่าเอ๊ะคุณผ่านหรือยังนะครับเขาลองสะกิดคุณแล้วแต่คุณก็ยังว่าคุณผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นผลได้ชัดว่ามันไม่ได้เหยียบเส้นนะครับเห็นไหมตอนถอยไม่จำเป็นต้องเหยียบนะครับไม่จำเป็นต้องเหยียบเอาปลอดภัยออกไปให้รถมันเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับมากๆเลยพอมันหมุนมากต้องหมุนมากๆช่วงจังหวะอย่างเงี้ยคือการพอตูดมันพ้นไปปุ๊บให้หมุนมากๆแล้วก็เตรียมคืนพวงมาลัยช้าๆไว้รถไม่ต้องรีบตั้งคืนหน้าตรงก่อนคืนพวงมาลัยตรงถ้ามันไม่ตรงตูดมันจะเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งถอยขยับไปเรื่อยจนกว่าจะจับจุดตัวเองได้รถยังเบี้ยวอยู่ปรับให้มันตรงโอเคครับพอแล้วเริ่มเดินหน้ามาได้เลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกด Subscribe ได้เลยนะครับกด Subscribe หรือกดติดตามนะครับภาษาง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับดูมุมนี้ก่อนนะดูมุมนี้ก่อนนิดนึงนะครับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนสอบใบขับขี่นะครับคุณจะต้องเหยียบเส้นสีขาว25เซนนี้ให้ได้นะครับต้องตั้งกล้องไว้เลยนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับหยุดรถลงมาอีกที่นึงเข้าเกียร์พีจอดก่อนนี่นะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันผ่านแล้วนะตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เราตัดสินตัวเองไม่ได้หยุดก็หยุดเกินเส้นด้วยเห็นไหมเส้นหยุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราว่าจะคิดไปถึงเส้นนู้นอีกแหละใช่แล้วทีนี้เมื่อกี้ดีๆอยู่แล้วแทนที่จะประคองพวงมาลัยตรงๆไว้เราก็ไปมั่นใจไปเถียงพวงมาลัยนี่แหละคือสถานการณ์แรงกดดันเวลาสอบจริงกรรมการมีเรื่องอยู่ใกล้ๆยิ่งมีแรงกดดันเข้าไปข้างในขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็ยังนี่เป็นการฝึกวันแรกนะครับทำได้เท่าไหร่ก็ถือว่าดีนะครับปลอดภัยไว้ก่อน